มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาบ้านดีใจบิ่มบรรลือฤทธิ์นำทีมร่วมกตัญญูลุยช่วยน้ำท่วมสุโขทัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยหลังจากระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วม3อำเภอ16ตำบลบางจุดนะคะถูกท่วมสูงกว่า 2.50 เมตรจนชาวบ้านต้องอาศัยเรือในการเข้าออกหมู่บ้านแทนค่ะล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 19 นาฬิกาบิ่มบรรลือฤทธิ์พร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่บริเวณซอยทางเข้าวัดไซย้อยตำบลคลองกระโจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอสวรรคโลกค่ะซึ่งถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำยมไหลเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านเสียหายหนักนะคะชาวบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบอย่างหนักจนบางจุดระดับน้ำสูงกว่า3เมตรค่ะเมื่อชาวบ้านทราบว่าบิ่มบรรลือฤทธิ์เดินทางมาช่วยเหลือต่างดีใจและมารอรับอย่างเนืองแน่นนะคะจากนั้นบิ่มพร้อมด้วยทีมงานกู้ภัยลงเรือท้องแบนเข้าสำรวจพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและช่วยเหลือนะคะสำหรับพื้นที่ตำบลคลองกระโจงนั้นถูกน้ำท่วม6หมู่บ้านรวมทั้งตำบลย่างยาวซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันที่ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำยมหน้าจุดวัดน้ำสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 10.64 เมตรลดลงจากเดิม2เซนติเมตรค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวสุโขทัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ